สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำแกงอ่อมเนื้อนะคะมาเด้อพี่น้องใครกินแกงอ่อมเนื้อเป็นบ้างใส่มะเขือเปราะเครื่องปรุงก็ง่ายๆนะคะเครื่องปรุงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมนะคะขมิ้นนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านะคะตามใจชอบพี่น้องแล้วเป็นคนชอบเนาะดิฉันก็จะใส่ข้าวคั่วไปด้วยนะคะแล้วก็ตำพริกแกงต้มพริกแกงสัก20นาที15นาทีก่อนแล้วก็ใส่เนื้อนะคะใส่เนื้อเข้าไปแล้วแต่คนชอบเนาะพี่น้องจะแล้วแต่จะแกงแบบไหนบ้างดิฉันก็จะแกงแบบนี้เนาะสูตรไทยสูตรมันเด้อพี่น้องได้เศษเนื้อมาโอ้หวานหอมมากเลยหอมข้าวคั่วค่ะรอให้มะเขือเปราะสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอาจานมาเอาเด้อมาตักเอาเด้อกินเนื้อเป็นหรือเปล่าคนไม่กินเนื้อก็มีกินหมูกินหมูเนาะดิฉันกินทุกอย่างแหละมาใส่อันนี้นะคะใส่พี่หมอว่าก็ตัวแลตันไงให้เฟนมาจับลงให้คนเด้อพี่น้องเด้อสาวกก็เลยโอ้เปลี่ยนหมอก่อนมาเด้อพี่น้องดูเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องดูแกงอ่อมมะเขือเปราะแพงมากเลยนะคะซื้อมา6เอโรได้นิดเดียวภาษีเพิ่มเนาะภาษีแพงตวกสุกก่อนตวกสุกเซ็บหลายเด้อสิบอกให้เก่งอ่อมถ้ามีมะเขือพวงด้วยก็ดีเนาะแต่ไม่มีได้แล้วปรุงใส่น้ำปลาร้าใส่แล้วแต่คนชอบจะใส่กะปิใส่น้ำปลาร้าก็ได้เด้อพี่น้องแล้วแต่มาเด้อพี่น้องเอาถ้วยมาเอาเด้อเป็นตาแซ่บบอใครกินเนื้อเป็นบ้างซื้อเศษเนื้อมา7เอโรพี่น้องใส่ผักชีลาวกับต้นหอมนะคะเครื่องปรุงก็มีรสดีเนาะพี่น้องพี่ฉันก็ใส่รสดีด้วยนะรสดีแล้วก็ผงปรุงรสซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะใส่มันแล้วก็น้ำปลาเด็กเนาะน้ำปลาแดกแล้วก็ข้าวคั่วชูรสแล้วแต่คนชอบเด้อพี่น้องขมิ้นเนาะขาดไม่ได้แล้วก็พริกไทยดำเด้อพี่น้องเกงอมจะออกเผ็ดร้อนหน่อยกินข้าวพี่หมอก็เสร็จแล้วนะคะปิดเครื่องเลย
เอเกตเลยนะคะมาเด้อพี่น้องอาจารย์มาเอาเด้อกินเป็นหรือเปล่าถ้ามีเศษเศษเนื้อเนาะอร่อยอันนี้ซื้อเศษเนื้อมานะคะไม่แพงนะคะถูกหน่อยพี่หมอดูแลเซยเอาจานมาใส่มาเด้อพี่น้องเอาจานมาใส่อย่าเรียกยากไรพี่น้อง จานมาใส่กินข้าวมาเด้อพี่น้องเด้อชีลาวมาเด้อพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่ใส่ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมพี่น้องตามหลังมะเขือก็แช่น้ำก่อนเนาะแช่น้ำเกลือไม่ให้ดำนี่นะคะมาเด้อพี่น้อง เรียกบ่อยมากเลยไม่มีใครมาก็นี่นะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องกินข้าวก่อนเด้อก็หน้าตาแกงอ่อมก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องเห็นเนาะใส่ขมิ้นไปด้วยแล้วก็จะดับคาวเนื้อนะคะแล้วก็จะหอมสมุนไพรเนาะพี่น้องข่าตะไคร้ใส่ใบมะกรูดเนาะหั่นตำผสมกันพริกก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่น้อง